สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพาครอบครัวมาทำผัดกะเพรากุ้งนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะแกะกุ้งก่อนนะครับเราใช้ไม้จิ้มฟันเลยครับจิ้มไปตรงนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็ดึงเลยครับดึงเส้นดำๆออกครับเส้นดำๆตัดหัวเลยครับเนี่ยครับเราจะได้เลยได้แบบนี้เลยครับกุ้งเดี๋ยวลองอีกสักตัวนึงครับทิมลงไปเลยครับดึงออกมาเลยครับเนี่ยครับตัดหัวออกเลยครับเนี่ยครับเราจะได้กุ้งแบบนี้เลยครับเดี๋ยวพ่อเพลินขออนุญาตแกะกุ้งกันนะครับอันนี้พ่อเพลินก็แกะกุ้งเสร็จแล้วนะครับดูสิครับผ่าเรียบร้อยด้านหลังเรามาดูเครื่องปรุงกันนะครับจะมีอะไรบ้างครับก็จะมีเนี่ยครับใบกะเพราพริกขี้หนูจินดาครับโขกกับกระเทียมโขกไว้แล้วพ่อเพลินน้ำมันหอยครับ2 ช้อนโต๊ะน้ำปลา1 ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครับผงปรุงรส1 ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับแก๊สเลยครับใช้ไฟปานกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงใส่น้ำมันลงไปเลยครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับน้ำมันใส่นิดเดียวครับพอใส่น้ำมันลงไปแล้วครับก็รอให้กระทะมันร้อนก่อนนะถึงจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เลยครับใส่พริกลงไปเลยครับกับกระเทียมผัดเลยครับผัดให้พริกกับกระเทียมหอมผัดไปก่อนครับผัดไปเรื่อยๆชิวของพริกกับกระเทียมเริ่มหอมมาแล้วครับเมื่อพริกกับกระเทียมได้แล้วเราใส่กุ้งลงไปเลยนะครับผัดเลยครับตอนนี้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะครับผัดเลยครับผัดให้เข้ากันครับผัดให้พริกเข้ากับตัวกุ้งเลยครับพริกกับกระเทียมใช้ไฟแรงตัวกุ้งเซตตัวนะครับตัวกุ้งเริ่มเซตตัวแล้วนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มเซตตัวแล้วครับพอกุ้งเซตตัวแล้วนะครับได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปเลยครับน้ำปลาใส่ลงไปเลยครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นใส่ลงไปเลยครับอย่าลืมใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงครับผัดเลยครับให้เข้ากันเลยใ
ะมีน้ำคลุกคลิกนิดนึงนะครับชิมครับชิมรสนิดนึงครับอร่อยครับพอเสร็จได้ที่แล้วเราใส่กะเพราลงไปเลยนะครับตัดเลยครับตัดให้ใบกะเพราเข้ากับกุ้งพอดีหอมใบกะเพราเริ่มออกมาแล้วครับพอเสร็จได้ที่แล้วเราปิดแก๊สเลยนะครับปิดแก๊สตักใส่จานเลยครับเสร็จแล้วครับผัดกะเพรากุ้งทำแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยครับสูตรพ่อเพลินเองครับกินกับข้าวสวยร้อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ